นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามัคคีวุทธิสาธิกาติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาทายัสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตัปโปตีณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัทที่ได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อที่จะฟังพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำเร็จส่วนใดที่เราพากันกระทำนั้นแม้จะยากเย็นเข็นใจเพียงใดก็ตามถ้าประสบความสำเร็จแล้วความยากเย็นเข็นใจเหล่านั้นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนกันกับเราจำศีลภาวนาเมื่อจำศีลภาวนาสำเร็จแล้วแม้เราจะอดอาหารอดหลับอดนอนแต่เราก็ภาคภูมิใจเกิดความเย็นใจเราอุตส่าห์สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยพอเวลาสำเร็จแล้วก็เกิดความสบายฟ้าฝนตกลงมาก็ไม่ต้องอนาถรร้อนใจเมื่อเราพากันเรียนหนังสือมันยังไม่สำเร็จก็ภาคเพียรพยายามกระทำเมื่อเรียนสำเร็จแล้วได้รับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตัวของตนเองก็ได้ความรู้บิดามารดาผู้ปกครองก็ชื่นอกชื่นใจชื่นใจด้วยความสำเร็จนั้นทำไมจึงต้องชื่นใจความสำเร็จก็เพราะว่าการที่จะสำเร็จขึ้นมานั้นไม่ใช่ง่ายบางทีเรียนสอบตกไปไม่ได้บางทีเป็นโรคเป็นภัยสอบก็ไม่ได้บางทีเลยตายไปเสียก่อนสอบได้ก็มีหรือบางทีเรียนไปแล้วจวนจะจบอ้าวโรคเส้นประสาทเสียไปซะอีกแต่ว่าเมื่อทุกอย่างไม่เป็นอะไรเกิดความสำเร็จขึ้นก็นับว่าเป็นความดีความดีนั้นความรู้ที่ได้รับจากปริญญานั้นก็ทำให้ผู้นั้นสามารถรักษาเนื้อรักษาตัวได้เท่ากับว่ามีทรัพย์มีสมบัติอยู่ในตัวได้นอกจากตัวเองจะได้รับประโยชน์แล้วคนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากวิชาการเหล่านั้นไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลการให้ทานรักษาศีลภาวนาที่เราทำนี้จุดมุ่งหมายก็คือความสำเร็จเมื่อไรเราจะบรรลุความสำเร็จนั้นความสำเร็จนั้นเป็นทอดทอดเหมือนกันกับเราทำนาเราทำสำเร็จแล้วปีนี้ต่อไปอีกปีหนึ่งเราก็ทำสำเร็จอีกต่อไปอีกปีหนึ่งเราก็ทำสำเร็จอีกมันก็จะต้องสำเร็จกันไปทุกปีทุกปีหลายๆปีเข้าความสำเร็จมันก็นับหลายครั้งเช่นเดียวกันกับเรานั่งสมาธิเมื่อเรานั่งไปสำเร็จแล้วชุดนี้เรานั่งสมาธิต่อไปอีกครั้งก็สำเร็จอีกแล้วเรานั่งต่อไปอีกครั้งก็สำเร็จอีกแล้วเราจำศีลวันพระนี้สำเร็จแล้วเราจำศีลอีกวันพระหนึ่งก็สำเร็จอีก
เราจำศีลอีกครั้งหนึ่งก็สำเร็จอีกเราให้ทานพากันบริจาคสร้างกุฏิสำเร็จไปเราบริจาคทานบวชพระอ้าวสำเร็จไปอีกเราสร้างศาลาอ้าวสำเร็จไปอีกแล้วเราพากันสร้างพระเจดีย์มหาเจดีย์อ้าวสำเร็จไปอีกแล้วความสำเร็จแต่ละครั้งละครั้งนั้นย่อมแสดงออกซึ่งพลังต่างๆเช่นเราพากันทำนาสำเร็จแล้วปีขานเราทำนาสำเร็จแล้วปีเถาะปีมะโรงมะเสงเราก็ทำงานมาสำเร็จเมื่อเราสำเร็จมาแต่ละปีนั้นข้าวก็ได้มาเมื่อข้าวได้มาแล้วก็มาเลี้ยงครอบครัวเมื่อเลี้ยงครอบครัวได้แล้วครอบครัวเหล่านั้นก็เจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นจากธรรมดาจนกระทั่งร่ำรวยขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าสำเร็จขั้นสุดท้ายแม้ว่าเราจะสำเร็จเป็นปีปีมาก็ตามแต่มันก็ยังมีอีกที่เราจะสำเร็จขั้นสุดท้ายคือรวบรวมเช่นอย่างทำนาสำเร็จนี่เราไถดินเราหว่านเราดำข้าวเราเกี่ยวข้าวเรานวดข้าวเราขนข้าวขึ้นยุ้งอย่างนี้เขาเรียกว่าสำเร็จแต่ละครั้งเหมือนกันกับเรานั่งสมาธิเราก็นั่งวันนี้วันพระนี้สำเร็จไปแล้ววันพระก่อนสำเร็จไปแล้ววันพระนอนสำเร็จไปแล้วความสำเร็จแต่ละครั้งละครั้งนั้นมันก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เราเกิดสันติสุขภายในจิตก็จะต้องมีการรวบรัดที่จะมาถึงความสำเร็จขั้นสุดท้ายอีกด้วยอีกทีหนึ่งด้วยเรารักษาศีลที่เราให้ทานที่เรากระทำกันอยู่นี้จุดมุ่งหมายคืออะไรจุดมุ่งหมายคือสวรรค์และนิพพานเป็นสถานที่ที่เราต้องการในที่เหล่านั้นจะต้องเกิดจากความสำเร็จเราสำเร็จให้การให้ทานเราสำเร็จการรักษาศีลเราสำเร็จการภาวนาพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับมาถึงชาตินี้พระองค์ก็ได้สำเร็จความสำเร็จของพระองค์ก็คือความตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความสำเร็จเราท่านทั้งหลายชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งนั้นเราสำเร็จอะไรบ้างมีอะไรที่เราสำเร็จเราก็คงจะรู้ในตัวของเราว่าเราทำอะไรสำเร็จมาแต่ทางโลกเราทำอะไรสำเร็จมาแต่ทางธรรมเราทำอะไรสำเร็จมาความสำเร็จในทางโลกนั้นมันก็ดีใจชั่วหนึ่งมันก็ดีอยู่เรียกว่าความสำเร็จแต่ความสำเร็จในทางธรรมนั้นเมื่อใครทำความสำเร็จอันนี้ขึ้นมาได้ผู้นั้นก็ถือว่าเป็นสำเร็จอมตะสำเร็จที่ไม่ตายแต่ว่าถ้าเราพากันสำเร็จในทางโลกนั้นสำเร็จก็จริงแต่ในที่สุดสำเร็จตายส่วนการปฏิบัติในทางธรรมนั้นเมื่อเกิดความสำเร็จแล้วก็ความสำเร็จนั้นก็เป็นสิ่งไม่ตายเรียกว่าเป็นสมบัติเป็นสันติสุขที่จะให้บังเกิดขึ้นคือให้บังเกิดขึ้นแก่ตัวของเราในที่เราจะเดินทางเราเดินทางไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ใดเราก็จะต้องไปกันละคือเมื่อไปแล้วเนี่ยเราจะเอายังไงถ้าหากว่าเราเดินทางไปเจอหลุมตอหมายความว่า
เราต้องไปเกิดเป็นสุนัขสุกรเราต้องไปเกิดเป็นโคเป็นกระบือเรียกกันง่ายๆว่าหมาหมูงัวควายหรือเรียกว่าเป็ดไก่จิ้งจกตุ๊กแกเราไปเกิดได้ทั้งนั้นและเราจะยอมไหมที่เราจะต้องไปเกิดอย่างนั้นพอใจหรือไม่ที่เราจะต้องไปเกิดเป็นหมูหมางัวควายเป็ดไก่จิ้งจกตุ๊กแกไปเกิดที่นั่นเป็นยังไงเมื่อเราไปเกิดที่นั่นมันก็ต้องลำบากสร้างบุญสร้างกุศลอะไรก็ไม่ได้ต้องไปอยู่ในฐานะแห่งความอาภัพการที่เราจะต้องไปเกิดในที่นั้นน่ะเพราะเหตุความโมโหเพราะเหตุความพยาบาทเพราะเหตุความอาฆาตเพราะเหตุความจองเวรเพราะเหตุแห่งการทำความชั่วนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ต้องการที่จะไปเกิดเป็นหมูหมาวัวควายเป็ดไก่จิ้งจกตุ๊กแกเราก็จำเป็นจะต้องตัดเขาท่านแสดงว่าผู้ที่จะตัดความโลภได้ต้องบริจาคผู้ที่จะตัดความโกรธได้ต้องสมาธิผู้ที่จะกำจัดความหลงได้ก็ต้องปัญญาอย่างที่เราพากันทำอยู่ในเวลานี้เราต้องการป้องกันคือเรารักษาศีลกำจัดความโกรธเพื่อที่ไม่ให้จิตของเราเนี่ยเกิดความโกรธถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องไปเกิดในที่ไม่ดีแน่ตัวอย่างเช่นสองพี่น้องไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในฝั่งคลองในขณะนั้นพี่มีภรรยาแล้วน้องไม่มีภรรยาต่อมานั้นภรรยาของพี่เกิดมาชอบใจได้เสียกันกับน้องชายของสามีก็กลัวพี่ชายจะมาเล่นงานก็เลยหลอกพี่ชายไปตรงต้นกลุ่มข้างแม่น้ำแล้วก็เอาขวานจามหัวพี่ชายตายเมื่อตายแล้วในขณะนั้นรู้แล้วว่าน้องชายเรานี่เป็นคนฆ่าเราและน้องชายนี่ก็เป็นผู้ที่เอาเมียเราไปโมโหอย่างไม่มีที่จะหยุดยั้งได้พี่ชายนั้นจึงได้มาเกิดเป็นตุ๊กแกร้องแก่อยู่ในบ้านเมื่อเป็นตุ๊กแกนั้นก็อยู่ในบ้านนั้นเพราะว่าชาติมันใกล้เหลือเกินเห็นเมียนอนอยู่ก็ปล่อยมือปล่อยเท้าตกลงมาเมียก็นึกว่าเอ๊ะนี่ผัวเรามาเกิดแล้ววะเลยเอาค้อนทุบตุ๊กแกตายเสร็จไอ้ตุ๊กแกมันคิดว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเมียเราแท้ๆทุบผัวเราได้ก็เลยโกรธเกิดเป็นงูต่อไปไม่ได้มาเป็นคนเขาแล้วเมื่อเกิดเป็นงูก็โมก็อยู่ในบ้านนั้นอีกแล้วพายเห็นเมียของตนก็งูนั่นก็เลื้อยพันแข้งพันขาเมียก็ว่าไอ้งูนี่มันคงเป็นผัวเรามาเกิดแน่แล้วเอาค้อนทุบงูหัวงูตายเสร็จงูก็จะไม่ไปเกิดต่อแล้วก็เกิดเป็นวัวหมายความว่าเกิดไปไหนไม่ได้เพราะความอาฆาตก็เลยไปเกิดเป็นงัวต่อไปอีกพอเกิดเป็นงัวแล้วก็แหมพอเห็นเมียของตนเดินมาก็วิ่งตามเลยไปไหนก็วิ่งตามไอ้ลูกงัวเนี่ยแทนที่มันจะวิ่งตามงัวแต่มันวิ่งตามคนเนี่ยทางนี้มันก็นึกว่าแอ้นี่ผัวกูมาเกิดแน่อีกแล้วก็เลยจับเอางัวตัวนั้นเอาหินมัดข้างหนึ่งแล้วก็เอาชายเชือกมัดอีกข้างหนึ่งโยนลงไปในน้ำทั้งวัวทั้งหินตกลงไปในน้ำตายเสร็จพอตายเสร็จคิดถึงเมียเข้าท้องเมียต่อไปมาเกิดในท้องเมียซะแล้วพอเกิดขึ้นมา
พอเกิดเท่านั้นเองจำความได้ว่าแม่ของเรานี่ก็คือศัตรูเราได้ฆ่าเรามาแล้วสามชาติแม่ก็จะอุ้มลูกอุ้มไม่ได้พอเอามือแตะไปเท่านั้นเองร้องสุดเสียงเลยก็เลยเอาไปฝากอาเลี้ยงไว้อาเอาไปเลี้ยงไว้ก็พอพูดภาษาได้พอรู้จักภาษาคนจึงถามว่าแอเองทำไมจึงไม่ให้แม่เองอุ้มและเองทำไมจึงไม่เข้าใกล้แม่เองเด็กจึงบอกว่าไม่ใช่แม่นี่คือศัตรูฉันชาติก่อนเป็นภรรยาฉันแล้วก็มาฆ่าฉันซะแล้วสามชาติมันระลึกชาติได้แล้วอากับหลานก็เลยเกิดความกระหลดใจอย่างนั้นอากับหลานไปเหอะบวชกันเถอะทั้งสองคนก็เลยพากันเข้ามาบวชปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็ได้สำเร็จหมายความว่าถึงขั้นสำเร็จเป็นพระอราหันต์ไม่ต้องมาเกิดแก่ตายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจิตใจของคนเรานี่ถ้าหากว่ามันเกิดประวัติหรือว่ามันไปเกิดประวัติในสิ่งที่ไม่ดีเข้าเมื่อไหร่เราก็จะต้องไปเกิดในที่ไม่ดีนั่นเป็นสิ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกให้ทานเพื่อกำจัดความโลภรักษาศีลเพื่อกำจัดความโกรธภาวนาเพื่อกำจัดความหลงไม่ให้ใจของเรานี้ผูกพันหรือให้เกิดอุปาทานขึ้นมาถ้าเราเกิดอุปาทานขึ้นมาแล้วอันตรายก็เกิดขึ้นดังกล่าวแล้วเศรษฐีมีเงินนึกว่าเงินมันจะช่วยได้เอาไปฝังดินไว้ตั้งแต่สมัยก่อนตายก็ไปเกิดเป็นตะขาบเฝ้าเงินอยู่นั่นแหละเป็นเปรตตะขาบไปไหนก็ไม่ได้นอนเฝ้าเงินของตัวเองอดๆอยากๆไปตามเรื่องนี่เป็นเรื่องของจิตอุปาทานเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราพากันทำสมาธิเพื่อที่จะแก้อุปาทานเหล่านี้ไม่ให้จิตของเรามาอุปทานเมื่อจิตของเราละได้หมายความว่าเราเป็นผู้ที่มีสมาธิเราเป็นผู้ที่มีศีลอย่างนี้มีสมาธิมีศีลเราก็เป็นอันว่าปิดอบายเพราะการที่เราจะรับศีลนั้นเราก็ต้องถึงพระไตรสรณาคมก่อนถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธังสรณังคตาเสนะเตคมิชันติอปายภูมิงมนุษย์สังเทหังเทวกายังอุเรศสามีตินี่เรียกว่าหัวใจมหาสมัยแปลว่าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพุทธังสรณังคตาเสบุคคลผู้นั้นปิดแล้วซึ่งอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกนี่เรียกว่าปิดอบายภูมิในเมื่อเราถึงพระพุทธเจ้าแล้วจึงว่าพุทธังสรณังคตาเสนะเตคมิชันตินะแปลว่าไม่คามิชแปลว่าไปอบายภูมิงสู่อบายไม่ต้องไปอบายมนุษย์สังเทหังเทวกายังมนุษย์สังแปลว่าเราเป็นมนุษย์เทกายยังเทหังแปลว่าละกายอันเป็นมนุษย์นี้ไปเมื่อไรเทวกายยังเราก็จะได้กายเทวดาทันทีนี่คือความสำเร็จถ้าเราทำสำเร็จเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิแต่ถ้าเราทำไม่สำเร็จเราก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าจิตของมนุษย์นี่มันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา
ถ้าเราต้องการที่จะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องทำจิตสมังคีเรียกว่าสามัคคีจิตจิตต้องสามัคคีสามัคคีจิตคืออะไรสามัคคีจิตก็คือรวมความดีเข้าไปอยู่ในจิตของเรานั้นศีลสมาธิปัญญารวมเข้าไปอยู่เมื่อรวมเข้าไปแล้วก็เรียกว่าจิตสามัคคีถ้าหากว่าจิตสามัคคีได้วุฒิสาธิกาก็จะเป็นหนทางให้เกิดความสำเร็จเราต้องการความสำเร็จเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงเราก็มีสามเหมือนกันสิ่งที่จะกำจัดให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ทานรักษากำจัดความโลภรักษาศีลกำจัดความโกรธภาวนากำจัดความหลงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องลำบากในการสร้างความดีแล้วก็สมควรที่เราจะยอมรับความลำบากเหล่านั้นดีกว่าเราไปนั่งนอนสบายแล้วก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมนั่งนอนสบายแล้วก็ไปเกิดเป็นตะขาบเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตะขาบให้ฟังทำไมวัดธรรมมงคลจึงได้พระเกศามาจากประเทศบังคลาเทศประวัติพระเกศามีมาอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆมีสองพี่น้องชื่อว่าตะปุจจะพี่พันลิกะน้องได้เดินทางไปค้าขายพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้นำเอาข้าวสตุก้อนสตุผงไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับข้าวสตุก้อนสตุผงจากตะปุจจะและพันลิกะแล้วก็ทรงเสวยแล้วก็แนะนำให้ตะปุจจะพันลิกะถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วตะปุจจะและพันลิกะก็ได้กราบลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปทำการค้าขายต่อไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็เลยมอบเส้นพระเกศาให้แก่ตะปุจจะพันลิกะ8เส้นหมายความว่า8ชุดตะปุจจะพันลิกะนั้นได้เดินทางต่อไปยังสิงคลังคือมีภูเขาลูกหนึ่งเป็นเกาะแต่ก็ไม่ใช่เกาะเป็นแผ่นผืนแผ่นดินแต่ว่ามันเป็นแหลมออกไปแหลมนั้นชื่อว่าแหลมสิงคลังตาพุทธาและพันเลกะได้จับเรือใบออกจากประเทศอินเดียเดินทางไปยังสิงคลังแหลมสิงคลังเรียกว่าแหลมสิงขรเมื่อไปถึงแล้วเจอผู้คลองแผ่นดินจึงได้มอบเส้นพระเกศา8เส้นนั้นให้แก่พระเจ้าแผ่นดินในนครสิงขรเรียกว่าสิงคลังพระเจ้าแผ่นดินเกิดความเลื่อมใสมหาศาลได้สร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งเพื่อที่จะประดิษฐานพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวนั้นก็มีเทวดาที่ประจำแหลมสิงขรนั้นก็มาบอกแก่พระเจ้าแผ่นดินในนครนั้นบอกว่าให้มาสร้างเจดีย์ตรงนี้เพราะว่าเจดีย์ตรงนี้พระพุทธเจ้าสามพระองค์นั้นน่ะท่านได้มาสร้างเจดีย์ตรงนี้แล้วเจดีย์ที่สร้างนั้นสร้างในสมัยพระพุทธเจ้ากุกุสันโธก็ได้เอาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากุกุสันโธได้เอา
พระธรรมกรกเอามาไว้ที่นั่นแล้วก็สร้างเป็นพระเจดีย์ครอบไว้ต่อมาพระพุทธเจ้าโกนาคมก็ได้เอาสายรัชคดเอามาไว้ที่นั่นแล้วก็ก่อพระเจดีย์ไว้ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะได้เอาผ้าอาบน้ำเอามาไว้ที่นั่นแล้วก็ก่อพระเจดีย์ไว้พระพุทธเจ้าของเราได้เส้นพระเกศาจึงได้พระเจ้าแผ่นดินจึงได้นำเอาพระเกศาไปรวมกับบริขารเหล่านั้นก่อเป็นองค์พระเจดีย์ขึ้นมาในภายหลังจนกระทั่งปรากฏว่าประเทศนั้นมีนามว่าประเทศพม่าพระเจดีย์นั้นต่อมาภายหลังปรากฏชื่อว่าชเวดากองในสมัยนั้นพ่อค้าทั้งสองคนจึงได้ไปเก็บเอางาช้างเพราะว่าในป่านั้นน่ะบ้านคนไม่มีน้อยมีแต่พวกช้างทีนี้ช้างกับตะขาบนี่มันต่อสู้กันมันต่อสู้ตะขาบไม่ไหวช้างเนี่ยตัวโตๆเนี่ยสู้ตะขาบไม่ไหวแต่ตะขาบก็โตเหมือนกันเลยกินช้างหมายความว่าตะขาบกินช้างจนกระทั่งงากองเหมือนภูเขาตาพุทธะและพันลิกะเมื่อไปเจองาช้างดีใจช่วยกันขนใส่เรือสำเภาใส่เรือสำเภาแล้วก็รีบชักใบออกจากเกาะสิงห์ขอนไอ้เจ้าตะขาบนั้นมันนึกว่า ไอ้เจ้าตะขาบนั้นมันก็มาดูงาช้างอ้าวงาช้างกูหายไปไหนหมดจึงได้ตามรอยไปก็รู้ว่ากาปุษะและพันลิกะกำลังเอางาช้างไปมันก็ว่ายน้ำตามไปเพื่อที่จะไปกินตะปุษะและพันลิกะนั้นในคราวนั้นก็มีปูทะเลใหญ่นั่นเรียกปูทะเลตัวใหญ่ปูทะเลเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเรือสำเภาของตะปุษะพันลิกะแล่นผ่านไปไม่รู้คือไม่กระทบกล้ามมันแสดงว่ากล้ามมันใหญ่จังแต่พอตะขาบไปถึงเนี่ยตะขาบมันใหญ่กว่าเรือมันเลยไปถูกเอาก้ามปูปูก็เลยงับตะขาบตายเสร็จแล้วก็ตะพุทธะพันลิกะก็เลยกลับมายังประเทศอินเดียอย่างสวัสดิภาพเอางาช้างมาขายกลายเป็นมหาเศรษฐีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดพระเกศานั้นพระอินทร์ได้มานำเอาพระเกศานี้ขึ้นไปไว้ที่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ไปทำพระเจดีย์อยู่ชั้นดาวดึงจึงเรียกเจดีย์นั้นว่าเกศแก้วจุฬามุนีเกศแก้วจุฬามุนีนั้นอยู่ชั้นดาวดึงเอาพระเกศาของพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานไว้ที่นั้นและยังมีพระเกศาอีกจำนวนหนึ่งที่พระเจ้าแผ่นดินสมัยต่อมาพระพุทธเจ้าทรงใส่พระอบมอบให้แก่พระเจ้าแผ่นดินชุดนั้นเมื่อมอบพระเจ้าแผ่นดินได้รักษาพระเกศานั้นมาแล้วก็จึงได้มอบให้แก่พระเถระพระเถระก็รับพระเกศาเหล่านั้นมาเรียกว่ารักษาพระเกศาเหล่านั้นมาตามลำดับต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงในสมัยที่ประเทศบังคลาเทศได้มีพระเถระสืบต่อเนื่องกันมาตามลำดับรักษาพระเกศาชุดนั้นเอาไว้ในจำนวน8เส้นด้วยกันเรียกว่า8ชุดบัดนี้ได้มีการรักษาพระเกศานั้นอยู่ตกทอดมาจากพระเถระเหล่านั้นมาอยู่ที่จังหวัดจิตตกองของประเทศบังคลาเทศในจำนวน8เส้นด้วยกันแล้วเส้นที่1
ไม่ใช่ในจำนวน4เส้นด้วยกันไม่ใช่8เส้นพูดผิดไปจำนวน4ชุดน่ะเมื่อมาถึงเวลานี้ทางประเทศญี่ปุ่นรู้เข้าจึงได้ตั้งทูตศาสนาเรียกว่าสมณทูตไปขอที่ประเทศบังคลาเทศได้ไป1ชุดน่ะก่อนเรา15ปีแล้วก็ได้เดินทางไปยังกรุงโตเกียวเมื่อไปถึงกรุงโตเกียวแล้วจะมีพวกพุทธบริษัทตั้งที่บูชาระหว่าง1ระหว่าง100เมตรต่อที่100เมตรต่อที่เป็นหนทางถึง67กิโลเมตรแล้วก็นำเอาไปสร้างพระเจดีย์อยู่บนภูเขานอกเมืองโตเกียวไปไกลและเขาก็สร้างเจดีย์นั้นเสร็จแล้วนำพระเกศาไปประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์บนภูเขานั้นแล้วเขาจะจุดตะเกียงหรือเรียกว่าตามประทีป9ดวงตลอดเวลาไม่มีการดับตั้งแต่นั้นจนบัดนี้และยังมีอีกประเทศศรีลังกาเมื่อได้ทราบข่าวว่าที่ประเทศบังคลาเทศได้มีพระเกศาจึงได้ส่งสมณทูตไปยังประเทศบังคลาเทศขอพระเกศานั้นได้มาอีกชุดหนึ่งนำไปสร้างพระเจดีย์ประดิษฐานพระเกศาไว้ที่ประเทศศรีลังกาในขณะที่พวกเราสมณทูตอาตมาเป็นประธานเดินทางไปประเทศบังคลาเทศรับพระบรมธาตุในพ.ศ. 2518แล้วก็รับพระบรมธาตุครั้งที่2 2519แล้วก็รับพระเกศาในปีพ.ศ. 2522ในการที่รับพระเกศาครั้งนั้นก็ได้มีพิธีการต้อนรับเป็นการใหญ่ซึ่งท่านทีปังกระเป็นผู้รักษาพระเกศานี้ไว้เรารับพระเกศานั้นมาแล้วก็นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดธรรมมงคลพร้อมแล้วที่เราจะนำขึ้นประดิษฐานที่พระวิริยมงคลมหาเจดีย์ที่กำลังจะเสร็จอยู่นี้ซึ่งจะได้ทำการบรรจุพระเกศาพระอุรังคธาตุและพระบรมธาตุเทศนาวสานเนอวสานกันเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาขอเวพรในท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันนะสุขภละอโลกยะปฏิภาณธนาสารสมบัติพิพัฒนมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพาโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง